ต้องการที่จะให้อีกทีครั้งแล้วกันสรุปว่าดูทุกกลุ่มที่ได้ผลกระทบโดยตรงขนาดนี้แรงงานทุกคนนะครับช่วยอยู่ในที่สปป.กำหนดไม่ให้มีการระบาดของโรคโควิดนะครับคือมันเลยเป็นเรื่องที่ว่ามันต้องพูดแล้วคือเห็นคำที่เขาพูดบอกว่ามันมีเตียงมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หน้างานเลยหน้างานมันคนตายเป็นใบไม้ร่วงมันตายทุกวันแล้วเราก็เห็นอยู่อะสิ่งที่เขาพูดมันคือคำโกหกที่บุคลากรรับไม่ได้ที่สุดแล้วนะพลเอกประยุทธ์ลองตัดสินใจดูนะครับหุ้นส่วนลองตัดสินใจดูนะครับเรื่องของอะไรไปดูหลักคิดของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รู้ก็ไปถามพลเอกกิติรัตนฉายาดูนะครับว่าแก้ปัญหาภาคใต้ยังไงทำไมภาคใต้มันสงบได้เงียบกริบนะครับทหารไทยจากเป็นผู้ตั้งรับกลับเป็นผู้รุกอย่างมีระบบนะครับล่าสุดก็นะจับโจรใต้ได้อะปกติโจรใต้นี่เล่นงานอาหารตายเป็นรายวันจนไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูพอหลักมันจับถูกปุ๊บนี่มันเดินดุ้ยดุ้ยไปเลยนะฮะไม่ต้องอะไรกันมากทีนี้มันง่ายแล้วนะฮะไปดูการแก้ปัญหาภาคใต้ดินะฮะโดยเฉพาะโควิด-19เนี่ยภาคใต้เขาแก้เป็นยังไงเขาเริ่มต้นสตาร์ทจากการเป็นจุดเสร็จหมู่บ้านตำบลอำเภอเขามีสเต็ปในการยกนะครับเพราะอะไรเขาเข้าใจหลักนะครับพอเขาเข้าใจหลักเสร็จทุกอย่างมันเดินง่ายทั้งโควิด-19ทั้งการบริหารจัดการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของมาตรการพึ่งแตกรังที่รัฐบาลกำลังแก้ที่ปลายเหตุนะครับสถานการณ์ตอนนี้ดูท่านายกอยู่ยากนะฮะโอกาสจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนั้นมีคนวิเคราะห์ว่ากำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันแล้วเราทำไมต้องให้ก่อนสำคัญกับในส่วนคลัสเตอร์แรงงานใช่ไหมเพราะนั้นก็จะมีผลกระทบใน6จังหวัดที่เราประกาศออกไปอยู่นะเพราะนั้นวันนี้ก็เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเรามาตรการอื่นๆระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกันและที่จะต้องดำเนินการให้ทั่วถึงนะในหลายๆกิจกรรมด้วยกันในอนาคตใช่ไหมซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่เราเคยได้ทำมาแล้วหรืออาจจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาอีกนะครับที่เช่นวันนี้เราทำเรื่องคนละครึ่งบางเรื่องดีใช้ไม่ได้นะสมองเนี่ยมันก็จะออกไปตามกำหนดการเดิมนั่นแหละนะอันนั้นเป็นมาตรการกันยืนยาใช่ไหมครับวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของลดผลกระทบในด้านหนึ่งเดือนจากประกาศฉบับ25ใน6จังหวัดก่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีงบประมาณที่เตรียมไว้แล้วล่ะทั้งในส่วนของรัฐบาลและในส่วนของเงินจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยรวมแล้วประมาณ 7,500 ล้านบาทเฉพาะ1เดือนเนี่ยนะซึ่งก็ต้องเร่งดำเนินการให้ได้ในกิจการ6จังหวัด3หมวดประกอบด้วยก่อสร้างที่พักแรมบริการด้านอาหารศิลปะบันเทิงและหน่วยงานและตามรายละเอียดของหมวดย่อยนะซึ่งมีผลกระทบจำนวนมากของหมวดใช่ไหมวันนี้รัฐบาลก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมตัวเลขก็ประมาณสัก2,000เนื้อโดยคร่าวๆนะแต่ในด้านระบบการรับผลการจ้าง300-300บาทต่อหูได้แต่2,000คนอันนี้เป็นละเอียดสุดยอดเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องการที่จะให้อีกครั้งแล้วกันสรุปว่าดูทุกกลุ่มที่ได้ผลกระทบโดยตรงขนาดนี้คือความจริงนะฮะทางเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแรงงานก็ต้องขอร้องแรงงานอย่าออกไปเลยครับก็ให้เขาทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขสบคเขากำหนดนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการระบาดของโรคนะครับก็หนึ่งเดือนเราก็มีการที่จะเยียวยาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้กำลังประชุมอยู่นะครับแล้วจะเยียวยาให้กับร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยให้อยู่แล้วแรงกระทรวงแรงงานจะดูแลให้ทุกคนอยู่แล้วก็ไม่มากเลยนะเราก็หน่วยทหารก็ไปดูแลอยู่แล้วแต่ก็ฝากกระทรวงแรงงานได้ฝากแรงงานทุกคนนะครับช่วยอยู่ในที่สปป.กำหนดไม่ให้มี
การระบาดของโรคโควิดนะครับนี่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับนอกจากทุกคนต้องดำเนินการตามที่สบค.กำหนดประชุมกรรมการอะไรก็ตามเกิน20ทั้งนั้นน่ะรัฐบาลประชุมเกิน20แบบนี้ก็คงแต่ข้อบังคับที่ออกมาก็จะไม่กระทบงานสภาเลยใช่ไหมครับข้อขออนุญาตอาจารย์ครับขอกลับย้อนที่เรื่องรัฐธรรมนูญนิดนึงครับมันเคยมีตัวอย่างมาฮะอย่างเช่นขอ2แค่2มาตราแต่จริงๆแล้วไปขยายผลบานตัวนี้ไปกระทบอะไรก็ไปเขียนเป็นบทเฉพาะการบ้างไปเขียนมันมีเทคนิคที่ดีเยอะน่ะเขาเก่งจะตายเก่งกว่าผมเองทำได้อาจารย์คะเรื่องข้อกำหนดเมื่อวานนี้ที่ออกมาตอนตีหนึ่งกว่าเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบบลักหลับประชาชนหรือเปล่าไม่ได้ลักหลับหรอกเขาก็เกิดให้รู้โทษลักหลับอะไรใครต่อใครลุมด่ารัฐบาลหรือว่าเนี่ยไปพูดจนกระทั่งแพร่ออกมาจนเขาหนีกันหมดแล้วพวกคนงานเนี่ยก็บอกมาให้รู้แต่วันศุกร์แล้วเป็นสัญญาให้รู้แต่มันมีเรื่องแต่ก็ยอมรับเรื่องนี้ทางหมอเขาขอว่าต้องทันทีเหตุผลที่เรื่องกินอาหารก็คือว่าการบริโภคอาหารเนี่ยมันเป็นเหตุให้ต้องถอนหน้ากากนี่คืออันตรายที่บอกว่าต้องยอมรับนั่นหมายถึงอะไรอะครับช่างน้ำหนักระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบในทางสุขภาพมันโควิดมันรุนแรงสายพันธุ์เนี้ยซึ่งเขาพบพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นรัฐบาลของเจ้าสัวโดยเจ้าสัวเพื่อเจ้าสัวโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการคิดนโยบายหรือการแก้ปัญหาล้วนเอาเจ้าสัวเป็นที่ตั้งและประชาชนกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี้ในการประกาศมาตรการเวลาตีหนึ่งนั้นก็ยึดผลประโยชน์ของเจ้าสัวเป็นหลักกรณีปิดแคมป์คนงานนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณล่วงหน้าเพื่อจะช่วยแคมป์คนงานของเจ้าสัวได้อพยพแรงงานออกไปนอกแคมป์และเป็นการกระจายเชื้อโควิดไปต่างจังหวัดดังที่คำรับสารภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับสารภาพว่าในกรุงเทพมหานครนั้นเตียงไม่พอระบบสาธารณสุขไม่เพียงพอต้องกระจายผู้ติดเชื้อไปยังต่างจังหวัดเพื่อให้มีเตียงและได้รับการรักษาพยาบาลส่วนกรณีการปิดร้านค้าไม่ให้นั่งรับประทานอาหารนั้นก็เป็นการช่วยเจ้าสัวทางอ้อมไม่มีใครหิ้วก๋วยเตี๋ยวไปกินที่บ้านครับอย่างดีก็ซื้อข้าวกล่องสุดท้ายกระบวนการซื้อข้าวของสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดก็จะไปตกอยู่ในเครือข่ายค้าปลีกของเจ้าสัวในสถานการณ์วิกฤตนี้พลเอกประยุทธ์ยังแอบช่วยธุรกิจของเจ้าสัวทุกประการส่วนสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำก็คือไร้มาตรการในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้พลเอกประยุทธ์พึ่งเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจโดยจะหามาตรการเยียวยาให้กับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบนั่นแสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยมีความคิดในการที่จะแก้ปัญหาผลกระทบจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดล้มเหลวของตนเองเลยแต่การประกาศในฉบับที่25ในเวลายามวิกาลเหมือนกับโจรย่องขึ้นบ้านหรือเหมือนการลักหลับทั้งที่เนื้อหาสาระเป็นการริดรอนคนจนเอื้อคนรวยเอื้อเจ้าสัวดำที่ได้พูดกันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องประกาศในยามวิกาลแต่ความเป็นเพราะไม่รู้จักประชาชนเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในสภาพที่หลงตัวเองมาโดยตลอดท่านเคยประกาศที่จังหวัดขอนแก่นว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหนื่อยที่สุดในโลก
เรียนย้ำอีกครั้งพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าตัวท่านเองเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหนื่อยที่สุดในโลกไอ้ความหลงตัวเองนั่นเนี่ยจึงไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเสียงหัวเราะของท่านเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยท่านไม่รู้ว่าเสียงหัวเราะนี้เหมือนเสียงหัวเราะในงานศพของประชาชนเพราะประเทศมันพังพินาศย่อยยับไปแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันพังโดยผู้ปกครองไม่ได้ยินไม่รับรู้ถึงความทุกข์ของราษฎรและประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเรื่องมาถึงบัดนี้ทำไมยังไม่ทำเรื่องขอเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่10เพื่อถวายรายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเกินมือของนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพไม่ไปขอพระราชทานคำปรึกษาเพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหาไหนล่ะครับว่าเป็นรัฐบาลที่มีความจงรักภักดีมากกว่าคนอื่นไหนว่าเป็นคนปกป้องสถาบันมากกว่าคนอื่นแล้วทำไมเรื่องนี้จึงไม่กระทำการประเด็นต่อมาครับนอกจากวันพรุ่งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องคนทุกข์ทั้งหลายออกมากันนั้นเราก็เป็นคนทุกข์ก็จะออกไปยื่นหนังสือแต่พี่น้องก็มีสิทธิ์แต่พี่น้องจำปากผมไว้ว่าประเทศนี้ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าพี่น้องไม่ออกมาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของพี่น้องเองไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสมาให้เราต้องไปหยิบฉวยเราต้องไปทวงสิทธิของเราเองเพราะฉะนั้นใครทุกเรื่องอะไรวันพรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ต้องไปปิดทำเนียบอะไรทั้งนั้นคนทุกให้ไปยื่นเรื่องความทุกข์ใครอยากจะร้องไห้ร่ำไห้ส่งเสียงให้นายกรัฐมนตรีได้ยินลองดูว่ายังมีหน้ามาหัวเราะกันอีกหรือเปล่ามันนะจ๊ะอยู่นะคือตอนนี้มันถึงขั้นวิกฤตถึงขั้นที่ว่าโรงพยาบาลสูญเตียงอะไม่สามารถรับเพิ่มได้เลยผู้ป่วยอายุมากผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะต้องคุยกับญาติว่าต้องทำใจแล้วก็ปล่อยแกไปเพราะมันไม่มีเตียงคือมันก็จะมีบางครอบครัวที่ทำใจไม่ได้อะเขาก็จะพาคุณปู่คุณย่าของเขาอย่างเงี้ยไปหลายโรงพยาบาลเพื่อดูว่าโรงพยาบาลไหนอ่ะที่จะมีความหวังให้พวกเขาบ้างมีเตียงให้พวกเขาบ้างแต่ว่าทุกโรงพยาบาลก็ปุ่นกันหมดเลยว่าเตียงเต็มซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงมันไม่ใช่ข้ออ้างเพราะว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนอยากดีเซลคนไข้แต่ว่าคือสุดท้ายก็ต้องให้แค่มอร์ฟีนกลับไปเพื่อลดอาการเหนื่อยแล้วกลับไปเสียชีวิตที่บ้านคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะพูดกับคนไข้กับผู้ป่วยอ่ะเพราะว่าบางทีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาก็ยังสื่อสารได้พูดคุยรู้เรื่องแต่แค่เขาติดเตียงเฉยๆแต่ว่าก็กลายเป็นว่าเราต้องบอกเขาเลยว่าเออคุณต้องทำใจนะคุณคงไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีบุคลากรให้เราไม่มีเตียงมันคุยค่อนข้างยากแล้วมันก็หนักใจสำหรับแพทย์ทุกคนเพราะว่าไม่มีแพทย์คนไหนอยากให้ผู้ป่วยที่เรารู้แล้วรู้ว่าเสียชีวิตแน่นอนถ้ากลับบ้านไปช่วงนี้สมมติว่าคนพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งค่ะก็คือเตรียมใจได้เลยว่าหนักแน่นอนเพราะว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนที่มีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอีกต่อไปคือต่อให้คนรู้ว่าเป็นมะเร็งสุดท้ายมันจะต้องมีขั้นตอนว่ามะเร็งที่ว่าเป็นมะเร็งอะไรกระจายไปที่ไหนมันจะต้องมีการเก็บชิ้นเนื้อการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะซึ่งการเก็บชิ้นเนื้อตอนนี้อาจจะต้องอาศัยคุณหมอศัลยกรรมหรือว่าคุณหมอรังสีที่เชี่ยวชาญในการช่วยเก็บชิ้นเนื้อซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่สามารถเปิดห้องผ่าตัดได้เพราะการเปิดห้องผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะเกินไปมันก็จะถูกคิวเลื่อนไปเรื่อยวันหนึ่งจากเดิมที่เขาเคยทำได้30คนตอนนี้อาจจะทำได้แค่อาทิตย์หนึ่ง3-5คนอย่างเงี้ยหมายความว่ายิ่งช้าไปมากขึ้นเท่าไหร่ตัวโรคมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เขาจะได้รับยาเร็วเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆพอรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งอะไรจะมารับยาโรงพยาบาลไม่มีเตียงให้ผู้ป่วยมะเร็งนอนรับยาเคมีก็โดนเลื่อนออกไปสุดท้ายกลับมาก็คือเป็นระยะสุดท้ายของมะเร็งก็ต้องเสียชีวิตอยู่ดีแล้วก็พอมาที่ห้องฉุกเฉินเพราะว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายก็จะถูกคุยให้ยุติการรักษาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าไม่มีเตียงรักษาต้องกลับไปเสียชีวิตที่บ้านอยู่ดีค่ะถ้าพูดตรงๆนะว่าเลือกได้ก็อยากเล่าเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถูกฝึกมาแล้วก็มันไม่ใช่นิสัยที่เราจะทำคือมันยากมากในการมองหน้าญาติแล้วก็บอกว่าขอโทษนะมันไม่มีเตียงเรารู้ว่าเขากลับไปก็ตายแต่เราก็ไม่รู้จะพูดคำนั้นออกมายังไงและญาติก็รู้ว่ากลับไปก็ต้องตาย
แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้คือมันก็มีคนที่โวยวายบ้างแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่มีเตียงอยู่ดีคืออันนี้มันสะเทือนใจมากแล้วก็มันทำให้บุคลากรหลายคนมันขวัญเสียแล้วก็หมดกำลังใจในการทำงานทุกอย่างอย่างผู้ชายอายุ30 ปีเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยจริงๆแค่ส่วนหัวใจรับมาส่วนหัวใจภายใน3 ชั่วโมงเขาสามารถเดินกลับบ้านได้วันพรุ่งนี้ก็ได้แต่กลายเป็นว่าเขาต้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต้นทางเพราะว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนสามารถรับเขาได้เลยเขาเพิ่ง30อย่างเงี้ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากหลายโรงพยาบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงคือมันเลยเป็นเรื่องที่ว่ามันต้องพูดแล้วคือเหตุคำที่เขาพูดบอกว่ามันมีเตียงมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หน้างานเลยหน้างานมันคนตายเป็นใบไม้ร่วงมันตายทุกวันแล้วเราก็เห็นอยู่อะสิ่งที่เขาพูดมันคือคำโกหกที่บุคลากรรับไม่ได้ที่สุดอะเอาจริงๆแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกไม่โอเคคือการแสดงออกของผู้นำมีคนเคยบอกว่าการเป็นผู้นำให้ดูจากการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดแล้วการกระทำที่ท่านทำกับเราในช่วง1 ปีที่ผ่านมามันฟ้องอะไรหลายๆอย่างก่อนหน้านี้เราเห็นผู้ติดเชื้อ 3,000 มาตลอดเรารู้ว่ามันยากเรารู้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงแต่ท่านก็ออกมาประกาศว่า120 วันจะต้องเปิดประเทศให้ได้อีกไม่กี่วันต่อมาว่าเป็นแค่การคาดคะเนเท่านั้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้เสร็จแล้วพอแคมป์คนงานติดเชื้อมาเยอะขึ้นเรื่อยๆท่านไม่มีการทำอะไรสักอย่างเลยภาครัฐไม่ได้มีการทำอะไรสักอย่างเลยทั้งที่เราเห็นว่าการติดเชื้อมันก็มากขึ้นเรื่อยๆติดทั้งแคมป์ก่อสร้างติดทั้งโรงงานอุตสาหกรรมสุดท้ายก็บอกว่าจะตัดสินใจปิดแคมป์คนงานแต่ยังไม่ปิดร้านอาหารนะมันก็ทำให้เราโอเคเรารู้แล้วยังไม่ปิดร้านอาหารเราก็สั่งสต็อกเข้ามาแล้วมันคืออะไรในการที่ตอน1 ทุ่มบอกว่าปิดร้านอาหารในขณะที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้คุณยังชู2 นิ้วแล้วนะจ๊ะอยู่เลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าตกลงคุณเห็นชีวิต SME มันเป็นแค่เรื่องตลกหรือเรื่องล้อเล่นจริงๆหรือเปล่าการแสดงออกของผู้นำการกระทำของผู้นำมันบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้วันนี้ SME โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารเราเหลืออดเหลือทนแต่ว่าธุรกิจ SME อย่างเรามันไม่ได้เป็นกระบอกเสียงเราไม่ได้เป็นกลุ่มในทุนใหญ่เราไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีที่เราจะมีสิทธิ์มีเสียงมาพูดฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณไม่แคร์เราจริงๆคือวันที่คุณบอกว่าคุณตัดสินใจปิดแคมป์คนงานแต่คุณชดเชยให้แรงงาน 50% โดยที่ภาคธุรกิจยังไม่ได้ร้องขอแต่ในขณะที่ภาคธุรกิจบริการร้านอาหารโรงแรมเราร้องขอเรื่องนี้มาปีกว่าๆในการชดเชยแต่คุณบอกว่ามันไม่เข้าเกณฑ์เพราะคุณไม่ได้สั่งปิดคุณยังให้ขาย delivery ได้ผมถามหน่อยทุกร้านน่ะมันไป delivery ได้จริงหรือเปล่าคุณเข้าใจคนทำธุรกิจจริงๆหรือเปล่าคนที่มีเงินเดือนข้าราชการหรือว่าตัวพวกคุณเนี่ยที่เป็นผู้บริหารที่บอกว่าโอ้โหกูนี่ number one ทุกเรื่องโอ้ยทำงานให้คะแนนเต็ม10เพราะว่าทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดทำงานทุกวันใช่แต่มันต้องมีสมองนะไม่ใช่เอาแรงทำไม่ใช่กรรมกรเนี่ยเวลาเขาทำงานเขายังมีสมองเลยเขาสร้างตึกสร้างบ้านอ่ะพวกคุณน่ะไม่มีเลยตรงนี้อ่ะไม่มีแม้กระทั่งการรับฟังไม่มีแม้กระทั่งการเปิดใจยอมรับความจริงต่างๆคุณกลัวแต่จะไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ได้นั่งอยู่บนตำแหน่งที่หรูหราหมาเห่าจนคุณลืมไปหรือเปล่าว่านี่มันไม่ใช่องค์กรของคุณมันไม่ใช่บ้านคุณแต่มันคือประเทศชาติแต่ลักษณะคำพูดท่าทีของท่านมันบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่เลยท่านถึงขนาดร้องเพลงอะ Take me home country road อะร้องเพลงฝรั่งอะคือท่านควรจะรู้จักภาวะของผู้นำผู้นำทั่วโลกเขาพูดเรื่องนี้นี่โอ้โหเป็นเรื่องซีเรียสแสดงท่าทีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนคนในสังคมว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่เลยรู้สึกอย่างนั้นเลยท่านกับชู2นิ้วจะสู้บ้างละถามจริงๆท่านจะสู้กับใครประชาชนทุกวันนี้เนี่ยเดือดร้อนทุกหย่อมย่าท่านไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเสียงเขาหรือครับหรือท่านอยู่ที่หอคอยไหนหรือว่าท่านคนที่อยู่รอบข้างท่านไม่ได้มีรายงานท่านไม่ได้ดูข่าวท่านไม่สนใจทำงานจันทร์ถึงศุกร์กูพอแล้วเสาร์อาทิตย์กูก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเหรอครับการบริหารบ้านเมืองมันสามารถทำงาน9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นไม่ต้องสนใจอะไรได้ไหมประเด็นที่ผมพูดไปการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนในสังคมในภาวะการวิกฤตแบบนี้ผู้นำที่ไหนคือไม่ต้องบอกหรอกครับว่าผมต้องไปบอกต้องไปสอนต้องไปพูดตำหนิไม่ต้องพูด
คนฟังมันไม่สบายใจคนฟังมันเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทำไมเขารู้สึกอย่างนี้เขาทำตัวแบบนี้เขาแสดงท่าทีเหมือนกับไม่ได้ทุกข์ร้อนเลยชิลชิลสบายสบายในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะเรื่องของผึ้งแตกรังคือแรงงานต่างๆโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวและแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยต่างนี้กลับบ้านแรงงานที่อยู่ภาคอีสานกลับบ้านนะครับแรงงานที่อยู่ในแคมป์นะครับก็ปรากฏว่ามีอาหารไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ก็มีการส่งทหารเข้าไปกำกับดูแลแคมป์ต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการตั้งด่านสกัดตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันการหลบหนีออกจากแคมป์คนงานรายงานจากสื่อต่างๆก็มีภาพรถที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะครับเกิดขึ้นนะครับผู้ประกอบการอาหารก็โวยวายที่รัฐบาลสั่งปิดอย่างกระทันหันโดยไม่ให้มีการเตรียมพร้อมใดๆสั่งของสั่งอาหารมารอแล้วจู่ๆก็สั่งปิดอย่างกระทันหันทำให้เกิดความเสียหายเป็นราวรอบที่สามคราวนี้ได้รับผลกระทบในวงกว้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล4จังหวัดนะครับนอกจากนี้ก็มีความพยายามนะครับของหลายคนที่มีการช่อโกงนะครับในเรื่องของการทำประกันโควิด -19 และพยายามให้ตัวเองติดโควิด -19 เพื่อที่จะได้ค่าประกันนะครับก็มีคำเตือนออกมาจากฝั่งรัฐบาลว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้การแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ขยายเป็นวงกว้างตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกินครึ่งร้อยเข้าไปแล้วนะเกินครึ่งพันนะครับก็ถือว่ามากที่สุดในรายวันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอโอกาสบอกว่าใหญ่เพิ่งมาด่านายกรัฐมนตรีเลยขอความเห็นใจด้วยทำดีที่สุดแล้วนะครับวิษณุเครืองามก็บอกว่าไม่ได้เป็นการลักลับนะแต่คนก็ลุมด่ารัฐบาลคนที่เคลียร์รัฐบาลก็บอกว่านะฮะล็อกดาวน์ก็โดนด่าไม่ล็อกดาวน์ก็โดนด่าตกลงประเทศมันจะเอายังไงเป็นแบบนี้เพราะอะไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้ปัญหาต่างๆลุมเร้านะครับรัฐบาลลุมเร้านายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับโอกาสที่เขาเรียกว่าความเชื่อถือนะครับของประชาชนต่างๆก็เริ่มน้อยลงนะครับจำได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้หลังจากวันที่28นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2500ขอไปฮะวันที่26พฤษภาคม2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย2ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันก็มีม็อบมาทำการขับไล่พลเอกประยุทธ์สื่อต่างๆฮะก็ไม่เป็นใจแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันกลับตลับปัดหมดนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำตอนนี้มันถึงขั้นจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือยังในเชิงงานสังเคราะห์ยังฮะใกล้หรือยังถ้าบริหารแบบนี้ต่อไปนะครับหลังจากวันที่20ฟังให้ดีนะฮะมันจะมี2ยกวันที่8สิงหากับวันที่20สิงหานะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้มันจะเกิดการลุกคือใหญ่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้เมื่อ2วันที่แล้วบอกว่าการวางมาตรการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น120วันไม่ว่าจะเป็นล็อกดาวน์เฉพาะจุดมันสายเกินไปนะมันจะเป็นเนกาทีฟสำหรับรัฐบาลและจะเกิดการชุมนุมประท้วงปรากฏว่าในโรงงานต่างๆนะครับก็เริ่มมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นนะครับไม่ยอมรับนะครับผู้ประกอบการนะก็ออกมาโจมตีรัฐบาลนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดนะก็กลับมาเกิดนะแรงงานต่างด้าวก็แห่กลับบ้านใช้ตำรวจไปสกัดกั้นนะปรากฏว่าแต่ละจังหวัดก็มีการตั้งด่านขึ้นมาอย่างกระทันหันจริงๆสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดเลยนะครับการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะดร.บุญเลิศไพลินอดีตท่านเป็นส.ส.เขาถูกเรียกว่าโหนส.ว.ก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่านายกรัฐมนตรีน่าจะขอคำปรึกษากับคนที่มีความรู้เรื่องของโควิด-19และขอคำปรึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดที่รู้จริงก็จริงของดร.ไพโรจน์อ่ะนะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะอะไรเรายืนอยู่บนหลักยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยใช่ไหมใช่เ
วันนี้พลเอกประยุทธ์ฟังใครเป็นสำคัญเพราะคนตัดสินใจคือพลเอกประยุทธ์ทุกอย่างถาโถมอยู่ต้องมาขอความเห็นใจเนี่ยก็ฟังหมอเป็นสำคัญนะครับสิ่งที่หมอทำถูกไหมผิดนะฮะที่ผ่านมาในยกแรกที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้รอดพ้นนะครับโควิด-19จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหมอนะเพราะคนไม่ติดโควิดไงหมอเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคือติดแล้วก็เอามาแก้นะครับการเปิดประเทศ120วันเป็นหลักคิดของใครของหมอมีความเชื่อทางอะไรทางตะวันตกนะตอนนี้ผมเรียนให้ทราบล่าสุดนะครับทางเยอรมนีก็กำลังหาทางที่จะปิดประเทศไม่ให้กลุ่มบรรดาสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรปเข้าประเทศเพราะเอาโควิด-19 มาแพร่ระบาดถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วถึง 72% ก็ตามนะนะฮะนี่ต้องเข้าใจกันแล้วนะการเปิดประเทศ120วันเป็นชนวนที่สำคัญทำให้เห็นวิชั่นของผู้นำสื่อต่างๆที่เคยเป็นบวกที่เคยเป็นมิตรกับพลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็นลบนะครับก่อนหน้านี้นะมีคนพยายามจะติดต่อกับพลเอกประยุทธ์แต่ปรากฏว่านะครับโฆษกที่เขาตั้งขึ้นใหม่นะเงียบไม่ยอมติดต่อไม่ยอมบอกเงียบไม่ยอมบอกพลเอกประยุทธ์ก็เลยส่งผลทำให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ซึ่งผมคิดไว้แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะเห็นแหละกำลังเมาหมัดกำลังออกทะเลไปมหาสมุทรนะธนากรคงไม่ได้บอกพลเอกประยุทธ์มั้งนะครับมีคนบอกว่ากำลังจะออกทะเลแล้วนะกำลังพลาดและจะพลาดอย่างแรงเพราะอาการตอนนี้ก็เรียกว่าอาการเมาหมัดนะฮะเมาหมัดออกทะเลไปมหาสมุทรผมจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งนะเหตุการณ์ที่ผมอยากจะให้หุ้นส่วนตั้งกองสังเกตคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน10กว่าปีเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ได้เลยแต่จนกระทั่งสุดท้ายเรามีหลักที่ถูกต้องมีการพบเจอกับผู้ที่เกี่ยวข้องคนที่มีความรู้นะครับคนที่มีอำนาจสั่งการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้สถานการณ์ภาคใต้จึงกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้ก็เช่นกันพลเอกประยุทธ์นะครับพลาดการขอความเห็นใจกำลังการเป็นการขอความเห็นใจระยะท้ายๆเพราะตอนนี้ทุกพวกทุกฝ่ายทุกเหล่ากำลังลุมกินโต๊ะนะครับทุกฝ่ายกำลังมองพลเอกประยุทธ์เป็นเนกาทีฟมิตรอย่างกปปส.นะครับซึ่งกลุ่มพี่นกเขากลับกลายเป็นศัตรูกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับที่ให้เคยให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็นศัตรูกลุ่มเสื้อแดงไม่ต้องบอกศัตรูอยู่แล้วนะครับกลุ่มมิตรต่างๆที่เคยมีแต่เดิมหันเป็นศัตรูไปหมดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะไรจากอะไรเกิดจากหลักคิดการบริหารที่ผิดนะอันไหนถูกผมบอกถูกอันนี้ถูกแล้วไปเลยไปเลยไปเลยอันไหนผิดผมก็บอกอันนี้ผิดต้องแก้ตรงนี้นะครับตอนนี้มันต้องแก้ยังไงตอนนี้มันต้องแก้ที่ leadership หรือวิสัยทัศน์ของผู้นำตอนนี้ผู้นำได้ข้อมูลอะไรเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายความมั่นคงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกถึงแม้ได้มาเป็นข้อมูลแต่ไม่สามารถนำมาสังเคราะห์ได้ได้เพียงงานวิเคราะห์นะครับหมอบอกว่าต้องปิดร้านอาหารนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าร้านอาหารมันไม่ใส่หน้ากากแล้วกินข้าวปุ๊บโควิดมันจะติดก็เลยปิดร้านอาหารทันทีโอ้โหอันนี้เอาเลยเชื่อใครเป็นหลักเชื่อหมอเป็นหลักไงผลกระทบจึงเกิดขึ้นและตามมาผลกระทบเหล่านี้การต่อต้านแบบนี้มันเกิดจากใครเกิดจากประชาชนที่รับผลกระทบและเขาไม่ยอมรับโอเคถึงแม้ว่าจะเยียวยาผู้ประกอบการนะครับถึงแม้ว่าจะเยียวยาแรงงานแต่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมันเบาบางชั่วคราวจำได้ไหมฮะผมบอกว่ามันการไปปิดกระทันหันแบบนี้จะไม่ทำให้ตัวเลขมันดีขึ้นจริงไหม 3,000 กว่าขึ้นมา 4,000 วันที่3ขึ้นมา 5,000 กว่าครึ่งหมื่นอ่ะมันพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาก่อนนะก็บ่นให้ฟังแล้วกันนะครับตอนนี้จะทำยังไงล่ะพลเอกประยุทธ์ลองตัดสินใจดูนะครับหุ้นส่วนลองตัดสินใจดูนะครับเรื่องของอะไรไปดูหลักคิดของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รู้ก็ไปถามพลเอกกิติรัตนฉายาดูนะครับว่าแก้ปัญหาภาคใต้ยังไงทำไมภาคใต้มันสงบได้เงียบกริบนะครับทหารไทยจากเป็นผู้ตั้งรับกลับเป็นผู้รุกอย่างมีระบบนะครับล่าสุดก็นะจับโจรใต้ได้อะปกติโจรใต้นี่เล่นงานอาหารตายเป็นรายวันจนไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูพอหลักมันจับถูกปุ๊บนี่มันเดินดุ้ยๆไปเลย
นะฮะไม่ต้องอะไรกันมากทีนี้มันง่ายแล้วนะฮะไปดูการแก้ปัญหาภาคใต้ดินะฮะโดยเฉพาะโควิด-19 เนี่ยภาคใต้เขาแก้เป็นยังไงเขาเริ่มต้นสตาร์ทจากการเป็นจุดเสร็จหมู่บ้านตำบลอำเภอเขามีสเต็ปในการยกนะครับเพราะอะไรเขาเข้าใจหลักนะครับพอเขาเข้าใจหลักเสร็จทุกอย่างมันเดินง่ายทั้งโควิด-19 ทั้งการบริหารจัดการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์การบริหารจัดการที่ภูเก็ตถึงแม้มันไม่ถูกแต่ก็มีคำสั่งว่าต้องเปิดเขาก็เปิดแต่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่ามันเป็นเนกาทีฟนะครับถ้าปล่อยสถานการณ์ให้เดินแบบนี้ต่อไปผมเรียนหุ้นส่วนนะครับมันจะไม่ต่างจากอินเดียมันจะไม่ต่างจากสหรัฐอเมริกามีการประเมินจากหมอว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์ของอินเดียจะเกิดการแพร่ระบาดทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศไทยภายใน2เดือนสิ่งนี้เป็นเรื่องอันตรายแต่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราได้แก้ได้มั้ยแก้ได้ทำไงอ่ะหลักเรายืนบนหลักนะหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตยุทธการที่เรียกว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยตอนนี้เราอยู่หลักที่เรียกว่าป้องปรามการป้องปรามตอนนี้เราไปดูสถานการณ์เป็นหลักได้ไหมไม่ได้นะจะไปดูเฉพาะสถานการณ์ในประเทศไทยไม่ได้คุณต้องดูสถานการณ์ของโลกทำไมต้องไปดูสถานการณ์ของโลกเพราะโควิด-19 มันไม่ได้มาติดจากพวกเราเป็นผู้สร้างนะฮะมันมาจากมหาอำนาจนั่นหมายความว่าคุณต้องเตรียมการล่วงหน้ามันต้องเริ่มจากปัจจัยภายนอกก่อนที่มันกำลังเข้าสู่มาจากปัจจัยภายในอย่าไปคาดหวังโอ้ยมันจะเปิดประเทศให้คนท่องเที่ยวได้รับรายได้จากการท่องเที่ยว300,000 ล้านแล้วต้องได้คือคิดแบบเด็กอ่ะนะที่มีคนพูดบอกว่ามันระหว่างความติ๊งต้องกับระหว่างวิสัยทัศน์มันห่างกันนิดเดียวมันก็เปรียบเทียบถูกนะคือมองการเมืองเท่าตามองเห็นเนี่ยปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เป็นสถานการณ์ระดับโลกมันไม่ใช่ระดับประเทศระดับโลกนั่นหมายความว่าคุณต้องมีหลัก globalization การมองระดับโลกหมายเห็นว่าสถานการณ์ของโลกเป็นยังไงเราต้องประเมินสถานการณ์โลกตอนนี้เราประเมินเฉพาะสถานการณ์ของตัวเราเองไม่ดูสถานการณ์ของโลกไม่มองสภาพยุโรปไม่มองสหรัฐอเมริกาไม่มองจีนไม่มองรัสเซียที่ปรากฏว่าเปิดสงครามโควิด-19 หรือไวรัสไม่จบก่อนหน้านี้นะครับเขาเปิดสงครามไวรัสมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโรคซาไม่ว่าจะเป็นโรคเอสนะครับวัณโรคนะครับไม่ว่า H5N1 นะฮะไข้หวัดนกไข้หวัดไก่ไข้หวัดหมูเนี่ยแล้วจนกระทั่งมาไวรัสในช่วงระหว่างที่ประเทศของเขากำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่มาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่เอาทองมาค้ำประกันตอนนี้เปิดสงครามในตะวันออกกลางซัดอิหร่านละเพราะอะไรอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศกำลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราประเมินในหลักนี้ก่อนเราจะรู้ว่างานนี้มันไม่จบแล้วมันซัดกันยาวแล้วกินจีนไม่ลงตอนนี้ก็ต้องเปิดโควิดทำไมอ่ะต้องเร่งขายเลยขายวัคซีนขายวัคซีนคือสงครามในการค้าต้องซัดกันไปโจมตีกันไปมาชนิดนั้นไม่ดีชนิดนี้ดีด่ากันไปด่ากันมานะครับเพื่ออะไรเพื่อต้องการแย่งกันขายวัคซีนของตัวเองเพื่อนำรายได้เข้าประเทศนั่นหมายความว่าโควิด-19 มันต้องติดไงเราถ้าแก้ปัญหาแบบนี้ตั้งแต่ต้นปัญหาจะไม่เกิดจำได้ไหมฮะในเฟสแรกสถานการณ์ตอนนี้มันใกล้กับอะไรใกล้กับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาปรากฏว่าปล่อยคนกลับบ้านปล่อยคนกลับบ้านระบาดทั้งประเทศตอนนี้ปิดแคมป์เฉพาะคนงานวุ่นวะวุ่นวายหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตต้องทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่คิดว่าผู้นำจะทำสิ่งนี้เรียกว่าเหนือความคาดหมายประชาชนจะยอมรับฟังทำอะไรก็ตามที่เป็นไปตามความคาดหมายของประชาชน65ล้านคนจะไม่ประสบความสำเร็จเป็นหลักการบริหารชั้นสูงคือหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตซึ่งรัฐบาลไม่ทำและต้องมองระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเรื่องอะไรผลกระทบเนกาทีฟซัมเกมโพซิทีฟซัมเกมไว้ด้วยแต่ไม่มองไปฟังแต่บอกหมอบอกว่าอย่างนี้ปิดเลยนะครับฝ่ายความมั่นคงตัวเลขบอกงี้ปิดเลยแต่ฐานข้อมูลเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องมือนะครับแล้วนำมาผสมประสานประมวลผลแล้วนำมาสังเคราะห์จึงจะออกคำสั่งถอนหายใจแทนนะหลักผิดต้องรีบแก้ตอนนี้ทำยังไงนะครับมันจะระบาดเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้พอผู้นำอ่อนแอ
ประเทศก็อ่อนแอสิ่งที่มันจะตามมาคือต่างชาติจะรุกรานจำความให้ดีนะครับการชุมนุมประท้วงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในต่างประเทศเคยเกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้มาก่อนนะไม่ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ว่าอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอินเดียการชุมนุมประท้วงจะเกิดขึ้นและจะเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงบางประเทศจะประสบความสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่เสถียรภาพของรัฐบาลจะอ่อนแอลงนะครับตัดสินใจให้ดีฮะสิ่งที่ตอนทำตอนนี้สิ่งแรกต้องมีสมาธิสติปัญญานะครับและก็ต้องใจเย็นๆนะประมวลผลแล้วทำการสังเคราะห์ทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับไม่รู้ว่าทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายอย่างไรถามพลเอกกิติรัตนฉายาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ